วิป3ฝ่ายเคาะแล้วแบ่งเวลาอภิปรายนโยบายรัฐบาล2วัน29ชั่วโมงฝ่ายค้าน13ชั่วโมงการเมืองวันที่9กันยายน2567 12นาฬิกา15นาทีวิป3ฝ่ายเคาะกรอบเวลาแถลงนโยบายรัฐบาลฝ่ายค้านได้13ชั่วโมงขณะที่เวลารวม29ชั่วโมงเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่9กันยายน2567ที่รัฐสภามีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาตัวแทนคณะรัฐมนตรีได้แก่นางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะประธานวิปรัฐบาลนายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สแก้วพรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปชน.ในประธานวิปฝ่ายค้านนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสว.เพื่อพิจารณาการจัดสรรเวลาในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเรื่องที่คณะรัฐมนตรีจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา162ของรัฐธรรมนูญในวันที่ 12-13 กันยายนนี้โดยใช้เวลาประชุม1ชั่วโมง30นาทีจากนั้นเวลา11นาฬิกา30นาทีนายวันมูฮัมหมัดนอให้สัมภาษณ์หลังประชุมวิป3ฝ่ายว่าวันที่12กันยายนจะเริ่มในเวลา9นาฬิกาโดยจะใช้เวลา14ชั่วโมง30นาทีต่อวันเพราะการแถลงนโยบายเราจะใช้เวลาทั้งหมด29ชั่วโมงแบ่งเป็นประธาน1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี6ชั่วโมงสว4ชั่วโมง30นาทีพรรคร่วมรัฐบาล4ชั่วโมง30นาทีและพรรคฝ่ายค้าน13ชั่วโมงนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวต่อว่าหากวันแรกมีผู้อภิปรายเยอะอาจจะจบเที่ยงคืนหรือเกินเวลาไปนิดหน่อยแต่หากเหลือสมาชิกและเวลาอภิปรายไม่มากนักสามารถตกลงที่จะลดชั่วโมงกันได้ก็อาจจะเลิกก่อนขึ้นอยู่กับการอภิปรายเวลาและจำนวนคนส่วนวันที่2ถือเป็นการพักประชุมก็จะเริ่มในเวลา9นาฬิกาโดยไม่ต้องรอสมาชิกครบครึ่งหนึ่งขณะเดียวกันเราจะมีการประสานงานกันตลอดเวลาเพื่อให้ปรับเวลาให้สอดคล้องกับเวลาที่ใช้ประธาน UCI ออกโรงชมเพชรดารินโชว์ผลงานเยี่ยมในโอลิมปิก2024กีฬาวันที่9กันยายน2567 16นาฬิกา9นาทีเดวิดแลปปาเตียนประธานสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ส่งจดหมายชื่นชมเพชรดารินสมราชนักปั่นสาวทีมชาติไทยที่ทำผลงานอย่างมีคุณภาพและประสบความสำเร็จในโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสในฐานะที่เคยไปฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลก WCC เสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACFและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูถัมภ์เปิดเผยว่าจากการที่แพรสอหญิงเพชรดารินสมราชนักปั่นสาวทีมชาติไทยได้โควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเพชรดารินลงแข่งขัน2รายการประกอบด้วยไทม์ไทรเอาบุคคลหญิงและโรดเรสหญิงผลการแข่งขันปรากฏว่าเพชรดารินสามารถแข่งขันได้ครบตามเส้นทางที่กำหนดไม่ถูกตัดเวลาหรือเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงจนได้รับคำชื่นชมจากทุกฝ่ายพลเอกเดชากล่าวอีกว่าล่าสุดเดวิดแลปปาเตียนประธานสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI และคณะกรรมการบริหารโอลิมปิกสากล
หรือ IOC Member ได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีเมลถึงเพชรดารินผ่านสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เพชรดารินเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสด้วยคุณภาพและประสบความสำเร็จในฐานะที่เพชรดารินเคยไปฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลก WCC ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์สำหรับข้อความในจดหมายที่ประธาน UCI ส่งถึงเพชรดารินมีดังนี้ในนามของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจที่คุณได้เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานถนนรายการโรดเรสและไทม์ทริอัลในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสแม้ว่าคุณจะไม่ได้ฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลก WCC แล้วก็ตามแต่เรายังคงภาคภูมิใจอย่างยิ่งในความสำเร็จของคุณและความสัมพันธ์ที่คุณสร้างไว้ในช่วงเวลาที่คุณอยู่ที่นี่ช่วงเวลาของคุณที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลกเต็มไปด้วยความทุ่มเทและความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละคุณภาพและผลงานของคุณในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นและความเข้มงวดในการเตรียมตัวของคุณอย่างแท้จริงคุณได้ใช้ประสบการณ์นี้เพื่อแข่งขันกับนักกีฬาชั้นนำของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและความสำเร็จของคุณเน้นย้ำถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของคุณขอให้คุณประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในอาชีพนักกีฬาของคุณขอแสดงความนับถือลงชื่อเดวิดแลบปาเตียนประธาน UCI และ IOC Member พลเอกเดชากล่าวว่าจากผลงานของเพชรการินและคำชื่นชมจากประธาน UCI แสดงให้เห็นถึงการทำงานของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพวกเราทำงานหนักอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้หยุดพักนักกีฬาก็มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรของสมาคมดังเจตนารมณ์ในการทำงานที่ว่ามุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและต่อยอดไปสู่กีฬาอาชีพเราจะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อชื่อเสียงของประเทศไทยเอาแล้วยื่นกกต.ยุบ6พรรคเข้าพบทักษิณก่อนตั้งรัฐบาลส.ครอบงำการเมืองวันที่9กันยายน2567 11:45 น.เอาแล้วอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาวยื่นกกต.ยุบ6พรรคเหตุเข้าพบทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าก่อนจัดตั้งรัฐบาลส.ผิดครอบงำพรรคเมื่อวันที่9กันยายน2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายนพรุตวรชิตวุฒิกุลอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาว2006เข้ายื่นหนังสือถึงกกต.เพื่อขอให้พิจารณายุบพรรคเพื่อไทยภูมิใจไทยร่วมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาประชาชาติและพลังประชารัฐสืบเนื่องจากพรรคเหล่านี้เดินทางเข้าพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถือเป็นบุคคลภายนอกพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา21 28 29และมาตรา92วรรค1 3หลักเกณฑ์การยุบพรรคข้อ11ความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองมาตรา93ทักษิณเรียกประชุมด่วนแกนนำทุกพรรคร่วมรัฐบาลที่บ้านจันทร์สองล่านายนพรุตกล่าวว่าเนื่องจากวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมามีการรายงานข่าวว่าบ้านจันทร์สองล่าที่เป็นบ้านพักของนายทักษิณได้มีการเรียกบุคคลเข้ามาพบปะซึ่งก็ปรากฏเป็นข่าวและมีภาพจากสื่อว่ามีหัวหน้าพักดังกล่าวและบุคคลหลายคนเข้าพบนายทักษิณแม้ว่านายทักษิณจะกระทำการโดยอ้างว่าเป็นบิดาของนางสาวแพทองธารชินวัตรซึ่งอยู่ระหว่างการไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศโดยนายทักษิณได้เรียกรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆเข้าพบเพื่อผลักดันนายชัยเกษมนิติสิริ
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31นั่นเป็นหลักฐานที่ตนยื่นในวันนี้ด้วยส่วนกรณีที่ยื่นยุบพรรคเพื่อไทยนั้นก็เป็นประจักษ์ว่านายทักษิณเป็นบิดาของนางสาวแพทองธารที่เป็นหัวหน้าพรรคฉะนั้นการกระทําการใดๆของนายทักษิณเสมือนเป็นการกระทําของพ่อและลูกและเป็นการกระทําที่เข้าข่ายในตามกรณีพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา28ที่พรรคจะต้องไม่ยินยอมให้บุคคลภายนอกเข้ามาควบคุมครอบงำสั่งการทำให้พรรคไม่สามารถดำเนินการไปได้อย่างอิสระและประกอบมาตรา29โดยนายทักษิณเป็นบุคคลภายนอกของพรรคการเข้าไปแทรกแซงหรือกระทำการใดๆจนเป็นที่สงสัยว่านายทักษิณเป็นเจ้าของพรรคเองหรือไม่หรือเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือพรรคหรือไม่ตนจึงมายื่นหนังสือให้กกต.ได้พิจารณาซึ่งมีมาตราที่เกี่ยวข้องคือมาตรา21ที่ว่าการกระทำใดๆจะต้องได้รับมติของพรรคและการกระทำของพรรคซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคจะต้องกระทำไปด้วยความรอบคอบซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมธรรมาภิบาลทุกครั้งเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนตามรัฐธรรมนูญนายนพรุตกล่าวอีกว่าทุกอย่างที่ผ่านมาบ่งบอกว่าการกระทําของนายทักษิณส่อไปในทางครอบงำสั่งการควบคุมพรรคโดยประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจว่านายทักษิณเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยและรวมถึงการเป็นบิดาของนางสาวแพทองธารในฐานะหัวหน้าพรรคย่อมมีอิทธิพลเหนือส.แพทองธารส่วนที่นางสาวแพทองธารบอกว่ามีความคิดเป็นอิสระของตนเองนั้นตนสงสัยมาตลอดว่าการจัดตั้งรัฐบาลแต่ละครั้งนั้นมีการเรียกบรรดาพรรคร่วมเข้าประชุมเท่าที่ปรากฏทุกครั้งที่มีการจัดตั้งรัฐบาลหรือมีนโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยนายทักษิณก็จะเป็นผู้แสดงความคิดเห็นก่อนพรรคตลอดเสมือนเป็นมติที่พรรคจะลงมติกันฉะนั้นการดำเนินการในบ้านจันทร์สองล่าในวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ได้ว่าเป็นการหารือเพื่อจัดตั้งรัฐบาลทั้งที่ทางกรมความประพฤติมีข้อห้ามว่านายทักษิณซึ่งเคยเป็นอดีตนักโทษต้องห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนั่นก็เป็นหน้าที่ของกรมความประพฤติต้องออกมาชี้แจงเรื่องด้วย